ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับผมแน่นอนครับช่วงนี้นะฮะเราก็ยังเปิดสายนะครับแล้วก็ Elevation Curve นะฮะตอนนี้ต้องขอบคุณครับสำหรับผู้ที่ติดตามกันมานะฮะในเรื่องของบัตร1 Championship นะฮะยังแจกอยู่นะฮะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับในวันที่9ธันวาคมนะฮะพบกับพวกเราที่นั่นนะครับอ่ะก่อนที่พูดคุยกันนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนครับผมนิตยสารรายเดือนฟัดไบท์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบท์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนFactory Gear ร้านเครื่องมือช่างคุณภาพสูงยอดนิยมจากญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมที่ยังรายการก็ยังเน้นตอบคำถาม SMS หรือว่าโฟนอินเช่นเคยนะครับใครมีอะไรสงสัยที่จะสงสัยที่มาถามเราก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะครับเปิดแล้วนี่ครับแน่นอนครับก็ตอนนี้เรามาดูทางไลฟ์สดกันดีกว่านะครับสำหรับคำถามนะฮะคุณไผ่ PAI นันทรัตน์นะฮะเขียนมาว่าอยากรู้เรื่องยาง MotoGP ครับยาง MotoGP นะฮะก็ปีนี้นะครับเป็นปีแรกนะครับที่มิชลินคัมแบ็กสู่วงการ MotoGP เพราะเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันเนี้ยไม่มีในเรื่องของยาง Official Thai นะครับซึ่งก็จะมีหลายค่ายเลยมิชลินบิตโตนดันลอปนะฮะแต่ว่าในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยบิตโตนเป็น Official Thai คำว่า Official Thai คืออะไรก็คือรถทุกคันต้องใช้อย่างยี่ห้อเดียวกันหมดเลยและปีนี้นะฮะเป็นปีแรกที่ทางมิชลินนะฮะได้ทำการซื้อลิขสิทธิ์เข้ามานะครับแล้วก็ที่จะมาให้กับรถแข่ง MotoGP ทุกคันได้ใช้นะครับแน่นอนครับสเปคของยางครับก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะฮะสำหรับยางเรียบก่อนนะยางแบบว่ายางธรรมดาที่ไม่ได้ยางฝนนะก็คือมีซอฟต์มีมีเดียมมีฮาร์ดนะฮะและแต่ละสนามนะครับความหนาความบางของยางก็ไม่เหมือนกันนะครับเขามีการออกแบบมาแต่ละสนามเพราะอย่างสนามบางสนามเนี้ยโค้งซ้ายเยอะกว่าก็เพราะอะไรเพิ่มเนื้อยางด้านซ้ายเข้าไปนะครับแต่ว่าคอมเปล่าก็จะเป็นคอมเปล่าที่นักแข่งเลือกนั่นแหละเราจึงสังเกตเห็นว่านักแข่งจะมีข้อมูลว่าสนามนี้ใครเลือกคอมเปล่าอะไรล็อตซี่เลือกคอมเปล่าหน้าฮาร์ดหลังซอฟอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหน้าซอฟหลังฮาร์ดคือมันมีความแตกต่างไปจากที่เขาได้ทำการทดสอบกันมานะครับและสำคัญครับในเรื่องของการควอลิฟายของแต่ละคนเนี่ยนักแข่งจะมีอยู่ประมาณในรุ่นมอเตอร์พีเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ10คันนะครับแล้วก็อย่าง10คันมอเตอร์พี10คันมอเตอร์ทู10คันที่จะได้ใช้ยางสเปคพิเศษซึ่งจะมีอายุแค่เพียงประมาณ3รอบสนามเท่านั้นโดยที่แบบไม่ต้องมีการออกไปแล้วก็ล่อนไม่ต้องล่อนวอร์มยางคืออยู่ในผ้าห่มไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยยางเนี้ยเป็นยางที่แบบว่าซอฟต์คอมเปาที่แบบเป็นคอมเปาที่พิเศษมากๆเอาไว้สำหรับควอลิฟายโดยเฉพาะเราจึงสังเกตเห็นนะฮะว่าตอนควอลิฟายเนี่ยนักแข่งขี่สามารถปุ๊บแล้วก็จะกลับมานั่งแล้วก็ดูว่าเพื่อนขี่เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะจะเฉือนกันจนนาทีสุดท้ายแล้วก็เข้าออกพิทเหมือนกันรถแข่ง F1 เลยทีเดียวนะฮะที่แบบต้องมีการเปลี่ยนยางเปลี่ยนรถอะไรกันนะฮะก็ส่วนของยางฝนก็มีสเปคเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นสเปคซอฟต์คอมเปาหรือว่ามีเดียมคอมเปาซึ่งแน่นอนว่าฮาร์ดคอมเปาไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วสำหรับยางฝนเพราะเขาต้องการพื้นยางคอมเปาที่นิ่มนะฮะความต่างก็คือยางสลิกก็คือยางไม่มีดอกนะฮะแต่ถ้าแบบมีฝนตกนิดนึงเขาอาจจะทำเป็นสลิกแกะดอกนะครับแต่ถ้าแบบฝนตกหนักเลยก็จะเป็นแบบยางที่แบบเป็นปุ่มๆนิ่มๆเลยนะครับประมาณนี้สำหรับยางMotoGPเนาะแล้วก็ปีหน้ามิชลินก็ยังคงได้เป็นออฟฟิเชียลไทยอยู่นะฮะเป็นยางที่ไม่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดด้วยที่สำคัญนะครับเพราะว่าการแข่งขันประเภท MotoGP เนี่ยก็คือการแข่งขันประเภทรถสูตรนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวรถเองก็ตามไม่ว่าเป็นในเรื่องของอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะฮะคือมันผลิตขึ้นมาเพื่อแข่งโดยเฉพาะเท่านั้นนะฮะก็จะไม่ได้แบบว่าผลิตขึ้นมาเพื่อจะวางขายบนท้องตลาดทั่วไปครับผม อ่ะนะครับก็ว่ากันไปครับการเรื่องของยางในการแข่งขัน MotoGP นะครับดู SMS ทางหน้าจอครับเพราะว่า GPX Demon X นะครับข้อดีข้อเสียผู้หญิงใช้ค่ะข้อดีข้อเสียผู้หญิงใช้ค่ะ
ผู้หญิงก็เหมาะนะสำหรับ Demon X เขาว่าเป็นรถที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปกำลังดีนะครับแล้วก็ตัวรูปแบบดีไซน์เนี่ยก็ไปในทางของตัวของดูคติสแคมเบอร์เออเรียกว่าสแคมเบอร์น้อยสแคมเบอร์น้อยสแคมเบอร์น้อยเหมาะครับเป็นรถสไตล์แบบสปอร์ตคลาสสิกที่แบบเออผู้หญิงใช้น่าจะเท่สไตล์นี้นะเพราะเห็นเคยมีใช้ๆอยู่เหมือนกันอย่างบางคนก็เป็นไอเดมอนตัวแรกที่แบบเป็นตัว125ใช่ไหมอันนั้นเป็นมอนสเตอร์เป็นมอนสเตอร์น้อยอันนี้ก็เป็นสแคมเบอร์น้อยไปนะครับน่าใช้ครับข้อดีข้อเสียอันนี้ข้อดีข้อเสียเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเอาเรื่องข้อดีข้อดีตอนนี้ในเรื่องของการพัฒนาเครื่องยนต์แน่นอนว่าเดมอนเนี่ย ได้รับความนิยมว่าจะเป็นยอดของยอดจองนะครับแล้วก็ยอดขายของเดมอนที่เป็น125ตัวก่อนแรกๆกันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมั่นใจเรื่องของคุณภาพเครื่องยนต์แล้วการพัฒนาเป็น150มันก็พัฒนาต่อเนื่องมาจากตัว125อะไรที่มันดียังคงไว้นะครับแต่แน่นอนครับในเรื่องของกำลังซีซีที่มันเพิ่มขึ้นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาเสริมขึ้นนะครับรูปทรงที่มันสวยงามขึ้นดีขึ้นเนี่ยผมเชื่อได้ว่าตอนนี้ GBXน่าจะสู้กับรถญี่ปุ่นได้ไม่ยากแล้วนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ในคนไทยพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้คนไทยใช้นะครับแต่เรื่องข้อเสียเนี่ยมันอาจจะเจอแต่ละคนเจอเหมือนกันแน่นอนแหละรถทุกคันเนี่ยมันต้องมีจุดด้อยต่างๆที่มันต่างกันบางคนเนี่ยอาจจะเจอเรื่องของเบรคบางคนเจอเรื่องของน้ำมันบางคนเจอเรื่องของเครื่องสั่นเพราะนั้นการใช้งานทั่วไปมันต่างกันคนเราใช้งานแบบไหนใช้งานทั่วไปใช้งานสมบุกสมบันใช้งานออกทริปบ่อยๆการใช้งานตรงเนี้ยนะครับมันจะบ่งบอกถึงการเสียหรือจุดเสียที่มันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเราในการทดสอบแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราทดสอบแค่ภายใน1วัน1วันกี่ร้อยโลแล้วแต่วันนึงอาจจะ400โล500โลบางทีมันไม่ได้เจออะไรเลยเพราะมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะใหม่แต่ว่าทดสอบเต็มที่เหมือนกันเวลาเราได้ทดสอบทุกครั้งเนี่ยเราก็จะเค้นมันเต็มที่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะสปีดโค้งความเร็วระบบเบรกโชคเชือกเราจะเทสทุกอย่างแต่มันก็แค่ภายในแค่วันเดียวแต่คุณเอาไปใช้แล้วเนี่ย1เดือน3เดือน6เดือน1ปีมันจะเกิดตอนไหนก็ไม่รู้เรื่องข้อเสียเนี่ยเพราะนั้นเรายังไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่ามันเสียตรงไหนตรงไหนมันควรจะเสียนะครับอาจจะเจอแต่ละคนเจอคนละจุดเพราะนั้นยังไงก็ดีไอ้เรื่องของการดูแลรักษาขอให้ดูแลตรงในเรื่องของอะไรนะระยะเวลาการเปลี่ยนถังน้ำมันการตรวจเช็คระบบเบรกตรงต่างๆเนี่ยถ้าเราดูแลมันดีเนี่ยข้อเสียมันอาจจะไม่เจอเลยก็ได้นะครับฉันแล้วมันมีสายเข้ามาเหรออ่ะสวัสดีครับพี่ยักษ์กับคุณยักษ์กับคุณยักษ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยอะไรกันนักหนาเนี่ยอะไรอ่ะรอ2ชั่วโมงเนี่ยรอ2ชั่วโมงจะเวอร์รายการมี2ชั่วโมงเองเพิ่งเบรก4คลิปแรกแล้วอ่ะอุดอ้วนเลยอ๋อดูอยู่ใช่ไหมดูอยู่ครับดูอยู่แต่ว่ายังไม่โทรมามาโทรมาเบรกนี้ใช่ไหมโบแล้วตั้งนานแล้วถึงจะยานกระเป๋าเลยโอ้โหอ๋อแล้วอ๋อแม่สัญญาณแสดงว่าสัญญาณทีมงานส่งช้านิดนึงไม่เป็นไรทำไมแซวตลอดเลยเห็นอ้วนไม่ได้เลยเหมือนมั้ยล่ะนี่ต้องมาแข่งกับผมไม่ต้องแข่งกับผมไล่อ้วนเนี่ยหรือว่าหลังเรียกมาแข่งไปเรียกมาไปเรียกมาจัดคู่เลยได้อยู่เรียกเขาไอ้อ้วนตัวเองก็ไม่ใช่ย่อยมั้งตั้งอย่างนี้ไม่เข้าเลยไม่ถนัดตาเลยโอ้มาเปลี่ยนบ้างดิเปลี่ยนบ้างจะได้ดูอะไรแปลกๆนั่งเงยนั่งทุกวันเหมือนเดิมอีกหน่อยนะเราจะปูเสือได้ขันโตกนั่งคุยกันสบายๆนั่งแบบชันเข่าคุยกันเลยหรือไม่ก็นั่นน่ะตัวญี่ปุ่นน่ะนะตัวญี่ปุ่นคุยกันเผื่อหลังพาแขกญี่ปุ่นมาก็นั่งปูเสือเลยพี่ปูเสือเลยหมออินเนี่ยหมออินนั่นแหละน่าจะดีนะมาเปลี่ยนรูปแบบหมออินเนี่ยแล้วก็มีโค้งกับข้าวกับแก้มนั่งล้อมวงกันกับแก้มไอ้กับข้าวพอได้กับแก้มมันคงจะไม่หมอมั้งเนี่ยแล้วเล่นเลยหมี่สามก้อนทุกอย่างหมี่สามก้อนอีกแล้วภูมิกลางเลยอ่ะยังไงวันนี้ฮะมีข้าวยังหรือก็รอเดี๋ยวเสร็จรายการค่อยกินมันเลี้ยงเหรอเพิ่งจะกลับมาจากบุรีรัมย์ด้วยวันนี้เพิ่งจะเดินทางกลับมาก็ยังไม่ได้กินอะไรเดี๋ยวหากินตอนเย็นทีมเดี๋ยวกินเมื่อไหร่ฮะปลาบางทีเลี้ยงเลยกินอะไรเลี้ยงให้โอ้ไปถึงก็พอดีหายหิวแล้วง่วงนอนแล้วนั่นน่ะสามก้อนมีสามก้อนโอ้ยขายเองเหรอไม่มีสามก้อนอ่ะสั่งเลยพี่ใส่ทุกอย่างฮัลโหลหมดเปล่าเรียบร้อยเห็นไหมมัวแต่ตังค์ซื้อบะหมี่ไม่มีตังค์เติมไม่มีตังค์เติมโทรศัพท์ดับเลยติดเลยอ่ะจัดไปว่ากันไปมาดูทางไลฟ์สดไลฟ์สดมั่งเขาบอกว่า MT 09กับ Monster 821ช่วยเปรียบเทียบกันให้ทีครับในทุกๆด้านเลยครับMT 09 Monster 821เป็นรถสไตล์นักเก็ตทั้งคู่นะครับต้องบอกว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์แน่นอนครับ MT 09 3สูบนะครับครอสเพน
มอนสเตอร์821นี่เป็นแบบ L twin 2สูบนะครับก็มันต่างกันเอาในเรื่องของแรงบิดแรงทอร์กในการที่เราจะออกในช่วงรอบต้นแต่ทั้งคู่เนี่ยจะค่อนข้างจะคล้ายๆกันในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ในรอบต้นหรือรอบกลางนะครับเพราะจะมาโดดเด่นมากช่วงปลายจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่มีมาให้เนี่ยนะครับมันเทคโนโลยีที่มันต่างกันอย่างเรื่องระบบวาล์วนะครับเดสโมโนมิกกับวาล์วที่เป็นดับเบิ้ลแค่คำนวณธรรมดามันก็ต่างกันแล้วในเรื่องการทำงานวาล์วแบบไม่มีกระเดื่องกับวาล์วที่มีกระเดื่องกระเดื่องวาล์วมีสปริงแต่ไม่มีสปริงนะครับก็ต่างกันแล้วในเรื่องของ MT09 ตัวใหม่นะครับมีระบบสลิปเปอร์คัตมาให้นะครับส่วนตัวมอนสเตอร์821ไม่มีนะครับก็จะเป็นประมาณคร่าวๆนี้ที่ว่าความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์เนี่ย2สูบ3สูบสลิปเปอร์คัตในเรื่องของวาล์วที่ไม่มีสปริงต่างๆที่มันเรื่องของโหมดเรื่องของโหมดก็คือ MT09 มีนะครับมีให้ปรับนะก็มี ABS ABS นะ Advanced อะไร Basic แล้วอีกอันตัวนะ Sport นะฮะแต่ส่วน821นะฮะสไตล์ของมอนสเตอร์เขาต้องการผลิตออกมาให้แบบว่าสไตล์ดิบๆอยู่แล้วนะฮะก็เลยไม่ได้ไปเน้นอะไรมากในเรื่องของการปรับโหมดนะครับแต่ว่ารู้สึก821มีหม้อน้ำเข้ามาแล้วหม้อน้ำก็เหมือนกันไงมันเหมือนกันมีหม้อน้ำเหมือนกันเพราะในสไตล์มอนสเตอร์เนี่ยต้องบอก821คือเป็นตัวเดียวในตระกูลมอนสเตอร์ที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำต่างจากที่เมื่อก่อนไม่มีครับผมเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมานะฮะทุกๆด้านในเรื่องของการโค้งก็ดูปกติได้เปรียบกว่านิดนึงเพราะว่าในเรื่องของเฟรมถักเนี่ยเฟรมถักที่แบบจะมีการยืดหยุ่นได้สูงกว่าเวลาที่รถเข้าโค้งไปแล้วมีการใช้คันเร่งในโค้งนะฮะทำให้แบบว่าทำการโค้งได้แบบสมูทกว่านะครับแต่ว่าต่างที่ MP09 แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าแตกต่างกันจนเห็นได้ชัดอ่ะคืออารมณ์เอาว่าอารมณ์มันคนละอารมณ์กันมากกว่าคือ MP09 มันเกิดขึ้นมาจากคอนเซ็ปต์ของ Dark Side of Japan ใช่ไหมไอ้ตั้งแต่ตัวแรกเลย09แต่ว่าตัวนี้มันมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้รถทำการขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ส่วนของมอนสเตอร์แน่นอนเป็นรถที่มีอัตราเร่งขั้นต้นกับอัตราเร่งขั้นกลางที่ดีอย่างที่ก็บอกไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบเหรอเอางี้ถ้าเรื่องของ MP09 มันจะมาแบบแฟดๆๆแต่มอนสเตอร์มันมาแบบตุบๆๆอย่างเงี้ยมันจะมาเป็นก้อนกับมาเป็นแวดเพราะว่าความแตกต่างมันอยู่ที่เรื่องของสภาพของเครื่องยนต์นะครับมาเป็นก้อนกับมาเป็นแวดประมาณนั้นละกันอธิบายพอเห็นภาพไหมก็เป็นแวดอธิบายเองงงเองไม่ใช่แล้วก็เรื่องของการออกแบบตัวรถครับถ้าในการใช้งานในเมืองเนี่ยตัวมอนสเตอร์ค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าด้วยฐานล้อวิวเบรที่มันสั้นกว่านะครับการเลี้ยวการซอกแซกต่างๆเนี่ยมอนสเตอร์จะทำได้คล่องตัวกว่าตัว MT นะครับเพราะว่า MT ค่อนข้างจะมีวิวเบรที่ฐานที่ยาวนะครับในการซอกแซกหรือถ้าเจอการจราจรที่มันติดจริงๆเนี่ยที่มีรูน้อยๆเนี่ยมอนสเตอร์มันจะไปได้คล่องตัวกว่านะครับแล้วก็เรื่องของการในเรื่องของriding position ท่านั่งนะครับผมมองว่ามอนสเตอร์จะออกเป็นแนวทางแบบ naked sport สักนิดนึงก้มจะเยอะนะครับการเดินทางไกลอาจจะเมื่อยการใช้งานอาจจะเมื่อยต่างกับตัว MT09 ซึ่งเป็น naked ที่นั่งสบายกว่าท่านั่งเบาะนั่งแฮนด์ที่ไม่กดมากกว้างกว่านะไม่กดมาก MP09 ทำให้เรานั่งสบายแล้วก็เบาแรงในการควบคุมนะครับซึ่งจุดต่างพวกนี้นะครับมันก็ต้องมาตอบโจทย์ตัวของพี่ก่อนว่าเอาไปใช้งานอะไรเป็นหลักส่วนใหญ่นะครับคนส่วนมากใช้ MT09 เพราะอะไรนะครับออกทริปด้วยใช้งานในเมืองบ้างเป็นครั้งเป็นคราวใช้เฉพาะวันหยุดตอนเย็นออกไปกินข้าวกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยส่วนมอนสเตอร์เนี่ยมันเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองแบบว่าใช้จริงจังอ่ะในเรื่องของตัวรถที่มันกระทัดรัดซอกแซกซอกแซกได้นะครับกำลังเห็นตอบสนองได้เพราะนั้นออกทริปได้บ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับทริปยาวๆมากอย่างที่บอกในเรื่องของ riding position มันเป็นracket sport ค่อนข้างจะก้มสปอร์ตสิ่งนึงนะครับทำให้ในเรื่องของเวลาเราเดินทางไกลมันอาจจะเมื่อยในเรื่องของการก้มแล้วก็ไปโต้ลมแต่ตัว09เนี่ยนะครับในเรื่องของการใช้งานมันนั่งสบายแต่ในเมืองค่อนข้างจะลำบากในเรื่องของการซิกแซกนิดนึงเท่านั้นเองนะครับแต่ในมุมเลือก09นะแต่ราคา09ก็ถูกกว่านะครับ09ตัวนี้ 399,000 เองส่วนตัว821เนี่ยมัน 400,000 กว่าเกือบ 500,000 แล้วล่ะนะครับคือถามว่าทำไมส่วนตัวถึงชอบ09เพราะว่าในเรื่องของรอบเครื่องที่มันขี่ง่ายนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ผมเล่น09ดีกว่าครับผมระหว่าง Z250 มือ2กับ GXR 150เลือกอะไรดีครับมันลดคนละคาร์ดนะครับแล้วก็คนละสไตล์ Z เนี่ยเป็น Naked Bike นะครับส่วน GX เนี่ยเป็นสปอร์ตเพราะฉะนั้น
มันก็ต้องย้อนกลับไปถามพี่ก่อนว่าตัวจริงๆของพี่เองเนี่ยมันชอบสปอร์ตหรือเนกเก็ตมันไม่ใช่ว่ารถมือ2หรือมือ1เพราะว่าการเปรียบเทียบรถให้มันสปอร์ตกับเนกเก็ตนะครับคนเราชอบสปอร์ตมันก็ต้องพูดถึงความสปอร์ตทำให้เนกเก็ตมันดูด้อยไปแต่ถ้าคนเป็นคนชอบเนกเก็ตเนกเก็ตมันนั่งสบายนะครับไม่เมื่อยนะครับออกอะไรเงี้ยทำให้สปอร์ตอาจจะดูด้อยในการใช้งานเพราะงั้นในเรื่องของการตอบโจทย์ตรงนี้นะครับถ้าเป็นผมเล่นความสดถ้าเลือกตรงนี้นะเล่นความสดคือรถมือหนึ่งก็คือตัว GTX R 150นะครับซึ่งกำลังเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองคล่องแคล่วว่องไวกระทัดรัดนะครับมีรอบย่านเครื่องยนต์ที่มันเล่นในหูต้อง 13,000 รอบแล้วสามารถที่จะปรับได้เราจะแค่ตัด 9,000 ตัด 10,000 ตัด 11,000 มันสามารถที่จะปรับได้ด้วยในหน้าจอที่เป็นดิจิตอลในส่วนของ Z 250ซึ่งไม่มีระบบในการปรับหรืออะไรต่างๆซึ่งเป็นเครื่องยนต์2สูบเนี่ยนะครับแน่นอนแหละมันได้ในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์มันได้ CC ที่มากกว่านะครับแต่การใช้งานอย่างที่บอกมือแต่เป็นรถมือ2ถ้าได้ความสดเนี่ยก็เล่นมือ1ไปแต่ถ้าอยากได้ความปี๊ดปาร์ตก็เล่นมือ2แต่ก็ต้องมือ2สภาพก็ต้องดูในเรื่องของการดูสภาพไปเช็คเรื่องเครื่องยนต์สภาพเบรกโช๊คต่างๆว่ามันยังอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าด้วยซื้อรถมือ2ต้องไปดูให้ดีแต่ซื้อมือ1เนี่ยมั่นใจได้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ใช้งานเต็มที่อย่างเดียวนะครับที่สำคัญเทคโนโลยีตอนนี้ของมือ1แต่ว่าเป็น150มันเยอะกว่านะถ้าจะว่าไปเพราะว่าในเรื่องของเลื่อนมงเลื่อนไม้เรื่องของสัมภาระอะไรเองก็ตามนะฮะแต่ในเรื่องของกำลังมันได้แล้วแต่ก็ขอให้ดูสภาพดีแล้วกันนะครับใจอย่าให้แบบว่าเล่นซีเยอะไปก่อนจะได้จบนะอ่ะมาดูต่อไป Royal Enfield GT 650ขับขี่ทางไกลออกทริปจะเหนื่อยไหมแล้วแค่นี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ถามว่าขับขี่ทางไกลจะเหนื่อยไหมจริงๆแล้วพวกเนี้ยคำว่าขับขี่ทางไกลมันแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่บุคคลบางคนเนี่ยเป็นพวกชอบขับขี่จริงๆชอบชมบรรยากาศด้านข้างชอบไปเรื่อยชิลๆอย่างเหมือนที่วันนั้นที่มาสัมภาษณ์พี่ชัยเนี่ยใช้ความเร็วไม่เยอะเพราะอะไรเขาบอกว่าสัมผัสกับบรรยากาศรอบข้างซึ่งบางสิ่งบางอย่างใช้ความเร็วไปเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายให้เร็วสุดกับบางคนเนี่ยการเดินออกทริปเดินทางเนี่ยเขาซึมซับกับบรรยากาศข้างทางซึ่งบางทีไอ้ความเร็วที่เราไปปู๊ดปู๊ดเนี่ยอาจจะเลยสิ่งที่มันสวยงามข้างทางที่เรามองไม่เห็นไปก็ได้เพราะนั้นในเรื่องของการออกทริปทางไกลนะครับไปได้ทุกคันทุกซีซีแต่ซีซีน้อยถึงช้าซีซีมากถึงน้อยอะไรประมาณนี้นะครับมันแล้วแต่การเดินทางแต่ละคนจริงมันได้หมดแหละรถทุกคันทุกค่ายครับที่จะออกทริปทางไกลอยู่ที่ว่าจะขี่หรือเปล่าแค่นั้นแหละเออพี่อยากไปเร็วเพื่ออะไรอ๋อเรามีจุดหมายอ๋อเราตั้งจุดหมายว่าต้องไปถึงนู่นแล้วไปทำกิจกรรมอะไรอย่างงี้ก็ไปได้เลยนะครับในบางคนเนี่ยระยะทางแค่300โลคุณอาจจะขี่5ชั่วโมงก็ได้ถึง6ชั่วโมงเนี่ยก็ขี่แบบไปเรื่อยๆอ่ะเจออะไรสวยก็แวะถ่ายรูปเจออะไรสวยก็แวะถ่ายรูปเจออะไรน่ากินก็แวะซื้อแต่บางคนคือว่าปู๊ดเติมน้ำมันปู๊ดเติมน้ำมันปู๊ดเติมน้ำมันแล้วไปเฮฮาปาร์ตี้ไปสนุกสนานกันที่ปลายทางมันก็แล้วแต่ในจุดเลือกแต่ละคนถามว่ารถทุกซีซีทุกยี่ห้อนะครับมันเดินทางได้หมดอยู่ที่ว่าเราจะกำหนดการเดินทางแล้วกำหนดตัวเองว่าเราจะไปยังไงไปเพื่ออะไรเท่านั้นเองนะครับมันนั้นมาดูทางไลฟ์สดนะฮะเขาบอกว่า Versys 1000กับ FJ 09ตัวไหนดีครับVersys 1000 Versys 1000เป็นสปอร์ตทัวริงนะครับส่วนตัวเทเซอร์หรือตัว FJ 09เนี่ยนะครับมันเป็นกึ่งดูว่าโพสมันก็จะไม่ใช่ทัวริงพันแท้มันไม่ใช่สปอร์ตด้วยมันเป็นเนกเก็ตทัวริงเนกเก็ตทัวริงนะครับซึ่งถ้าในเรื่องของความที่จะเป็นแบบถ้าชอบในเรื่องการเดินทางจริงตอบโจทย์เรื่องการเดินทางการใช้งานที่ในรอบเครื่องยนต์ที่มันสมูทหรืออะไรต่างๆเนี่ยตัวเวอร์ซิสพันมันตอบโจทย์เรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่เป็นสี่ซูปขับลื่นๆสบายๆนะครับชอบในเรื่องของการเดินทางแบบที่แบบไม่โลดโผนมากนะครับไปเรื่อยๆไปบิดถึงเวลาจะตอกผนองคันเร่งต้องการที่บิดแรงๆก็กระแทกได้เลยแต่ว่าทำไมในตัวของ FJ 09หรือ Tracer เนี่ยนะครับมันก็จะอันนี้กำลังเครื่องยนต์ค่อนข้างจะปี๊ดปาร์ตเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัว FMT 09เพราะนั้นมันจะให้ความเร้าใจเรื่องความสปอร์ตเครื่องยนต์กำลังเครื่องยนต์นะแต่ถ้าเรื่องการเดินทางเนี่ยมันก็เดินทางได้ไม่ด้อยกว่าตัวเวอร์ซิสพันแต่ว่ามันอาจจะมีกำลังเครื่องยนต์แรงบิดแรงทอร์กทำให้เราบอกเฮ้ยโอ้มันมาเร็วมาโหดคุมแล้วมันลำบากหรือเปล่านะครับในส่วนของออปชันเสริมต่างๆกระเป๋าข้างกระเป๋าหลังมีเหมือนกันหมดนะครับคราวนี้ต้องตอบโจทย์เรื่องการใช้งานแล้วว่าไปแบบสบายๆหรือว่าเราชอบความเร้าใจสนุกสนานในการขับขี่ด้วยเพราะต
ัวนี้มันตอบโจทย์ต่อการเดินทางแล้วก็การใช้งานแบบว่ากำลังเครื่องยนต์ที่แบบโอ้ยถ้าเป็นตัวพันเนี่ยสี่สูบเนี่ยเวอร์ซิสเนี่ยไปเรื่อยๆครับบิดยาวๆแล้วมันจะได้กำลังในช่วงปลายที่เวลาเดินทางไกลจริงเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวพันซีเนี่ยช่วงต้นและกลางมันจะไม่ค่อยสบายไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่สบายไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าไปเนิบๆเรื่อยๆพื้นแต่พอเลยเกียร์4ไปปลายเกียร์5คุณสามารถจุ่มได้แบบยาวๆแล้วเครื่องเดิมมันเดินแบบไม่ตันน่ะไม่ดึงอะไรเงี้ยถ้าเป็น M09 มันจะจัดจี๊ดในช่วงของต้นกลางปื๊ดปื๊ดปื๊ดพอปลายเนี่ยลึกๆเนี่ยมันไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับอารมณ์มันจะเปลี่ยนคนละแบบนี่คือสำหรับการสำหรับในเรื่องของ2ตัวนี้นะก็คือมันมีความแตกต่างในเรื่องของ CC ด้วยแล้วก็สเปคเครื่องยนต์อีกนิดหน่อยนะครับลองเลือกดูกันละกันนะก็ช่วงนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ที่อัลเทเบนีละกันนะพักสักครู่ดีครับกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผม